ถ้าถามว่าทหารทั่วไปคิดยึดอำนาจไหมทั่วโลกเลยถ้าคุณปล่อยเขามีอำนาจเขาจะยึดอำนาจเพราะมันได้ประโยชน์ไงยึดแล้วปลอดภัยได้เงินด้วยอะไรด้วยโอ้โหร้อยแปดระบบหลังจากปี50มาแล้วยิ่งโดยเฉพาะหลัง57มาแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญ60ออกมาเนี่ยระบบยุติธรรมเราเนี่ยมันล้มละลายแล้วนะถ้าเป็นฝ่ายฉันทำอะไรก็ไม่ผิดถ้าเป็นฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งทำยังไงก็ต้องผิดแค่หายใจแรงไปก็ผิดแล้วประชาธิปไตยคือบรรยากาศของทหารในการอยู่ในกองทัพเนี่ยมันเป็นภายใต้บริบททางการเมืองทัศนคติสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วใช้ทหารขึ้นสมัยทักษิณเนี่ยมันเกิดทุนใหม่ใช่ไหมเหมือนกับพลเอกชาติชายจริงป่ะแต่ทักษิณได้อยู่นานแล้วสร้างกลุ่มใหม่ๆขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเทคโนโลยีด้านคลื่นลูกที่3มีด้านเทคโนโลยีการโทรคมนาคมต่างๆมากมายจนทุนเก่าเนี่ยเกิดความกังวลว่าจะอยู่รอดไหมทุนเก่าตั้งแต่ธนาคารไปเลยครับก็ตั้งมาสมัยรัชกาลที่5กลุ่มเราเนี่ยเขาคอนโทรลอยู่พอคอนโทรลอยู่แล้วมีความรู้สึกว่ามันได้รับการท้าทายมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบังเอิญว่าทำไมท่านทักษิณก็จะมีเรื่องอื่นๆอีกที่บอกว่าเป็นธุรกิจผิดกฎหมายพวกค้ายาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเขาก็ถูกควบคุมถูกกำจัดทำให้เกิดความแค้นขึ้นมาพอยึดอำนาจของบิ๊กบังเนี่ยนะฮะท่านพลเอกสุทธิเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ก็คือว่าอำนาจคมช.สมัยนั้นนะครับเขาได้มีการแต่งตั้งองค์กรอิสระต่างๆสามารถจะควบคุมการเมืองได้ทั้งระบบดังนั้นทหารที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาก็จะมองว่าภาพเก่าก่อนที่จะเป็นการยึดอำนาจ49ไม่มีใครกล้าเลยแต่พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาปังปั๊บเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าองค์การประยุกต์ต่างๆซึ่งรวมถึงระบบศาลด้วยรวมทั้งกฎหมายต่างๆเนี่ยมันเอื้ออำนวยให้มีการยึดอำนาจได้ต่อมาดังนั้นเนี่ยอย่าไปมองว่าเป็นทหารโดดๆทหารจะทำอะไรได้เนี่ยมันมีต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นภาพพลเรือนที่เป็นเรื่องของกฎหมายมารองรับถ้าถามว่าทหารทั่วไปคิดยึดอำนาจไหมทั่วโลกเลยถ้าคุณปล่อยเขามีอำนาจเขาจะยึดอำนาจเพราะมันได้ประโยชน์ไงยึดแล้วปลอดภัยได้เงินด้วยอะไรด้วยโอ้โหร้อยแปดคณะรัฐประหารเนี่ยสุดท้ายเนี่ยไปดูตั้งแต่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่มุสลิมมาเนี่ยทุกคนรวยหมดใช่ไหมโดยพื้นฐานมันเนี่ยไม่ใช่ว่าทหารเป็นอันหนึ่งเดียวกันมันอยู่ที่ผลประโยชน์มันมีกลุ่มทุนมีด้านเศรษฐกิจด้านสังคมเนี่ยมาช่วยแล้วมีการเมืองมาสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการยึดอำนาจแล้วมีความเสี่ยงไหมเงินมากก็จริงแต่ถ้าเสี่ยงเขาก็ไม่ทำการใช้อำนาจในการยึดอำนาจเนี่ยเป็นของยากขึ้นทุกทีแต่มุสลิมเนี่ยจำได้ไหมว่าข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เป็นผู้เดียวจำคำพูดนี้ได้นะแต่ทำไมพลเอกสมคิดนี่แปลกประหลาดเอาความรับผิดชอบต่างๆเนี่ยไปโยนให้สถาบันแล้วก็บอกว่านี่เป็นการปกครองอะไรของเขาเนี่ยจำไม่ได้นะแล้วมีพระมหากษัตริย์อยู่ด้วยซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติมากไม่เคยปรากฏมาก่อนคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหลังจากนั้นมาก็จะมีการแอบอ้างสถาบันอย่างเข้มข้นขึ้นตลอดเวลากระแสที่จะใช้อำนาจเป็นการเนี่ยมันไม่โตอีกแล้วมันเป็นไปไม่ได้ในสังคมสมัยใหม่มันเป็นสิ่งล้าสมัยพูดง่ายๆก็เลยต้องมาหยิบเอาสิ่งที่คิดว่าคนส่วนใหญ่ยังยอมรับอยู่คือสถาบันมาใช้การจะเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยระหว่างประชาชนกับประชาธิปไตยจะได้มาเนี่ยมันต้องมีปัจจัยอยู่2อย่างนะครับก็คือ1ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้นะครับอันที่2คือกองกำลังสงครามโลกครั้งที่1เราจะพบว่าระบบกษัตริย์ที่เป็นเผด็จการเดิมสมมุตินายสิทธิราชถึงเป็นเผด็จการนะล้มหมดเลยทั้งระบบล้มเลยเพราะว่าแพ้สงครามโลกไงนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ว่ากำลังเนี่ยตัวสำคัญและสถานการณ์ภายนอกมันเอื้อกันถึงจะชนะการปฏิรูปกองทัพก็เหมือนกันเราจะทำให้กำลังคือกำลังทหารทั้งหมดเนี่ยเป็นทหารอาชีพถ้าเป็นทหารอาชีพได้ทำตามระบบปกติที่เป็นสากลเนี่ยโอกาสที่เป็นประชาธิปไตยของประชาชนจะเพิ่มสูงขึ้นการปฏิรูปกองทัพมันยากยังไงมันยากเพราะว่าถ้าโครงสร้างเดิมเขายังอิงกองทัพอยู่เขายังดึงไว้อยู่เขาไม่ยอมให้หรอกเพียงแต่ว่ามีสองสามเรื่องคือหนึ่งคุณต้องชนะทางการเมืองก่อนถ้าเขาจะเป็นผู้ปกครองคุณไม่มีทางอันที่สองก็คือรัฐบาลที่ได้อำนาจนั้นจะต้องมี political view คือเจตจำนงทางการเมืองอย่างเข้มแข็งมากคือจัดเอาให้ได้อันที่สามประชาชนต้องมีการสนับสนุนคือมี consensus ว่าได้เวลาแล้วที่จะสร้างประชาธิปไตยปฏิรูปกองทัพให้กองทัพไปอยู่เป็นกองทัพมืออาชีพกองทัพของประชาชนไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของคนอื่นมันต้องกลายเป็นว่าประชาชนแต่งตั้งแล้วก็มีองค์กรยกต่างๆที่จะทำให้คนในกองทัพเองรู้สึกว่าเขาไม่ได้โดนกดขี่ไม่ได้โดนรังแกกลับได้ประโยชน์ตอนนั้นผมเป็นปลัดกระทรวงท่านกระทรวงแรงงานและกระทรวงยุติธรรมก็นโยบายท่านนายกทักษิณเมื่อเข้ามาปี40ท่านก็ต้องการจะปฏิรูประบบราชการคือต้องการให้ราชการเนี่ยนะเป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชนไม่ใช่เป็นนายประชาชน
ท่านก็พยายามที่จะสร้างกติกาการทำงานต้องมีแผนนะแล้วก็ปฏิบัติตามแผนนะแล้วแผนเนี่ยต้องมี KPI ตัวชี้วัดนะโปร่งใสนะตรวจสอบได้นะท่านก็บอกว่าต้องการให้ลดรั้วของตัวเองแต่ละกระทรวงลงแล้วก็ให้มองไปที่กระทรวงอื่นด้วยสองเนี่ยท่านบอกแล้วว่าท่านจะสลับสับเปลี่ยนในตำแหน่งบริหารเนี่ยให้รู้จักมุมมองในแต่ละกระทรวงแต่ละที่โดยที่ไม่ใช่ไปยึดว่านี่เป็นกระทรวงของท่านใครอย่าแตะเนี่ยไม่ได้มีการสลับสับเปลี่ยนมันก็จะรู้ว่าคนไหนมีความเหมาะสมยังไงถนัดยังไงข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับตัวโดยที่ไม่ใช่บอกว่าจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่ทุกข้อของการบริการต้องบอกให้ได้ว่าเรื่องอย่างเนี้ยจะทำภายใน1วันเสร็จหรือครึ่งวันเสร็จเรื่องอย่างนี้ต้องทำภายใน3วันเสร็จเรื่องนี้ต้องทำภายใน7วันหรือ5วันทำการเสร็จแล้วทุกๆ7วันก็มีการรายงานเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีละที่ข้าราชการที่เป็นหัวเก่าๆแล้วก็ไม่เคยเจอปัญหาพวกนี้ก็อาจจะหงุดหงิดหน่อยแต่ในแง่ของคนที่มีความคิดแบบเสรีประชาธิปไตยพอใจนะแล้วก็มันสามารถจะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าตัวเองมีความสามารถและทำงานได้จริงไหมท่านให้มีการแข่งขันและมีการวัดผลแล้วที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีแค่ 3-4 กระทรวงที่ผ่านเกรด A แล้วก็ได้โบนัสไปนะได้ทั้งกระทรวงจะถามว่าบรรยากาศในรุ่นที่ท่านบริหารรายการปี44จนถึง48เนี่ยเรื่องเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นหัวใจสำคัญที่ท่านสามารถทำได้แล้วก็มีโครงการต่างๆของท่าน30บาทรักษาทุกโรคพักชำระหนี้อะไรตัวนี้เพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยเขาลดรายจ่ายให้เข้าถึงบริการเงินคือมีกองทุนหมู่บ้านยุคนั้นอ่ะมันจะมีการเฟื่องฟูเศรษฐกิจก็หมุนเวียนรากหญ้าก็เริ่มมีหน้าอาปากได้แต่หลังจากมีการเลือกตั้งรอบ2ในเดือนในปี48แล้วพักท่านเนี่ยได้คะแนนนิยมถึง377ที่นั่ง19ล้านเสียงมันกลายเป็นภัยตัวท่านเองและที่สุดมันก็เกิดการที่รวมตัวกันระหว่างกลุ่มนายทุนผู้ขากลุ่มจอมพลนายทหารแล้วก็กลุ่มศักดินาที่เห็นว่าอำนาจมันจะเปลี่ยนจากระบบเก่าๆขึ้นมาเป็นระบบที่เป็นประชาธิปไตยค่อนข้างจะชัดเจนเพิ่มขึ้นมากขึ้นนั้นมันมีความจำเป็นที่จะต้องล้มนายกทักษิณให้ได้ข้าราชการประจำเนี่ยเขาทำตามนโยบายและสนองตอบต่อนโยบายของผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งแต่บางครั้งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแม้จะมาจากการรับผิดชอบด้วยตัวเองเขาก็ปฏิบัติตามเพราะว่าเขามีพันธะผูกพันคือเขาอาศัยเงินเดือนจากตำแหน่งหน้าที่นั้นเพราะฉะนั้นเขาไม่มีปากมีเสียงเท่าไหร่และอีกอย่างคือข้าราชการพลเรือนไม่มีอาวุธนะไม่มีกองกำลังนะไม่มีพลทหารอยู่ในมือนะเพราะฉะนั้นข้าราชการพลเรือนเนี่ยก็ทำงานพอใจไม่พอใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวภายในคือผมคิดว่านะการจะทำให้ข้าราชการประจำเนี่ยมีเสถียรภาพหลักความยุติธรรมหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และหลักการมีส่วนร่วมเนี่ยที่เรียกว่า good governance เนี่ยมันคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้ข้าราชการประจำซึ่งเขาอยู่ภายใต้ under ของข้าราชการเนี่ยเขาปฏิบัติหน้าที่โดยมีความมั่นใจได้ว่าเขาทำแล้วเนี่ยไม่ได้ถูกบังเกนะแล้วก็ยังมีศาลที่จะสามารถดูแลพิทักษ์ปกป้องได้ระบบหลังจากปี50มาแล้วยิ่งโดยเฉพาะหลัง57มาแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญ60ออกมาเนี่ยระบบยุติธรรมเราเนี่ยมันล่มละลายแล้วนะถ้าเป็นฝ่ายฉันทำอะไรก็ไม่ถูกถ้าเป็นฝ่ายอีกฝ่ายนึงทำยังไงก็ต้องผิดเพราะฉะนั้นแค่การประจำเนี่ยเขารู้หมดอะว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นเขาก็ต้องหันไปตามกติกาที่